ขณะที่รองโฆษพกพรรคเพื่อไทยก็เรียกร้องมอ็บชาวนาอดทนในการรับเงินที่ค้างจากจำนำข้าวพร้อมกับถามไปยังแกนนำมอบชาวนาบางกลุ่มนะคะว่ากำลังเอาความเดือดร้อนชาวนามายุ่งเกี่ยวการเมืองหรือไม่เพราะว่าทั้งที่ผ่านมารัฐบาลจ่ายเงินในโครงการมาอย่างต่อเนื่องค่ะ นายอนุสร์อี่มสะอาดรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่แกนนำม,ม็อบชาวนาภาคตะวันตกเตรียมยกระดับการชุมนุมวันที่12กุมภาพันธ์นี้ด้วยการปิดโกดังข้าวว่าขอตั้งคำถามไปยังผู้ที่เป็นแกนนำม,ม็อบถึงการออกมาเคลื่อนไหวว่าที่ต้องการให้รัฐบาลลาออกนั้นจะทำให้ได้เงินจากโครงการจำนำข้าวได้อย่างไรทั้งที่มีหลายกลุ่มที่ได้เงินไปแล้วอีกทั้งการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีคนกลางมาทำหน้าที่ในการจ่ายเงินนั้น จะทำได้อย่างไรเพราะไม่มีข้อกฎหมายระบุไว้ ทั้งนี้นะคะที่ผ่านมารัฐบาลก็ดําเนินการจ่ายเงินให้กับชาวนาถึง4ฤดูการไม่เคยขาดการที่แกนนาม็อบชาวนาบางกลุ่มขึ้นไหวในขณะนี้กําลังเอาประเด็นความเดือดร้อนชาวนามาเป็นปัญหาทางการเมืองหรือไม่พร้อมถามไปยังแกนนาม็อบชาวนาบางกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องการให้รัฐบาลยกเลิกจํานําข้าวจริงหรือไม่ทั้งที่ราคาจากการจํานําข้าวได้สูงกว่าโครงการประกันร,ราคาข้าวจึงขอให้กลุ่มชาวนาเข้าใจรัฐบาลด้วยว่าขณะนี้เป็นรัฐบาล รักษาการทำให้มีปัญหาในการออกเงินกู้ค่ะท่านมั่นใจได้อย่างไรครับว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่มาหรือนายกคนกลางนายกคนดีนายกมาตราเจ็ดเนี่ยจะสามารถกู้เงินได้เพราะในความเป็นจริงก็ไม่สามารถกู้เงินได้ครับเพราะว่าติดขัดข้อกฎหมายดังนั้นวิธีการที่จะช่วยชาวนาให้ได้เงินเร็วที่สุดครับก็คือทุกส่วนทุกฝ่ายต้องช่วยกันสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศ ให้สถาบันการเงินนั้นปล่อยกู้โดยเร็วคำถามก็คือว่าทำไมทุกฝ่ายไม่ช่วยกันสร้างบรรยากาศนั้นที่จะนำไปสู่การให้สถาบันการเงินปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลเพื่อไปให้ชาวนาท่านเชื่อหรือไม่ว่าถ้าไม่มีการชุมนุมของกอปปสถ้าสอสอพักประชาธิปัตย์ไม่ลาออกทั้งพักทั้งสภาเพื่อกดดันนายกรัฐมนตรีรัฐบาลพักเพื่อไทยไม่มีเหตุต้องยุบสภา ถ้าไม่มีการยุบสภาท่านเชื่อหรือไม่ว่าการจ่ายเงินในโครงการจำนำข้าวจะไม่เกิดปัญหาที่ทำให้การจ่ายเงินนั้นสะดุดหยุดลงแต่อย่างใด นายอนุสร์ยังกล่าวถึงกรณีที่นายพิสิทธิเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ออกมาระบุค่ะว่าสถานการณ์การเมืองขณะนี้ถ้ามีการปฏิรูปมีการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับพักประชาธิปัตย์ก็พร้อมจะลงเลือกตั้งว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหนือความคาดหมายเพราะนายอภิสิทธิ์มักพูดแต่สิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์หากคะแนนนิยมของนายอภิสิทธิ์ดีจริงถือเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงที่เลือกบอยคอรดการเลือกตั้งค่ะ ยิ่งพูดยิ่งเป็นการประจานตัวเองนะครับว่าการบอยคอรดการเลือกตั้งในขณะที่พักมีคะแนนนิยมสูงสุดนั้นน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับการบอยคอรดการเลือกตั้งสองกลุ่มพาทำให้กุณวิสิ์พลาดโอกาสในการจะเป็นรัฐบาลพักเดียวเพราะถ้าคะแนนนิยมดีจริงเนี่ยต้องชนะเลือกตั้งถล่มทลายตั้งรัฐบาลได้พักเดียวไม่ต้องไปตั้งรัฐบาลในค่ายประหาร ให้เขาเน็บแนมให้เขาประชดประชันได้อีกนะครับคุณพิสิทธิ์พูดเหมือนกับว่าประเทศนี้เนี่ยถ้าไม่มีพรรคประชาธิปัตย์และคุณอภพิสิทธ์อยู่ในประเทศเนี่ยประเทศจะล่มสลายทั้งที่ของจริงเนี่ยนะครับประชาชนคนไทยกว่า67ล้านคนไม่มีใครรอคุณอภพิสิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่มีใครรอพรรคประชาธิปัตย นายอนุสร์กล่าวด้วยนะคะว่าแม้ว่าพรกประชาธิปัตย์จะไม่ลงเลือกตั้งในครั้งไหนๆเลยประเทศไทยก็อยู่ได้และหากนายอพิสิทธิ์ปิดฉากทางการเมืองได้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับประเทศชาติมากกว่าพร้อมท้าให้ในายอพิสิทธิ์ให้ออกมาประกาศว่าถ้าไม่มีการปฏิรูปตามแนวทางของนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหากบฏนายอพิสิทธิ์และพักประชาธิปัตย์จะไม่ลงเลือกตั้งตลอดไปค่ะ